หลังจากที่มีข่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขได้เปิดตัวยาฮียุ่มยาที่มีสรรพคุณช่วยกระชับความสาวของคุณผู้หญิงในงานแถลงข่าวงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่11ของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งงานนี้เนี่ยจัดขึ้นวันที่3ถึง7กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานีนะคะพอประกาศแบบนั้นแล้วเนี่ยโอ้โหทำให้ชื่อของยาชนิดนี้นี่โด่งดังขึ้นมาทันทีคือแค่ชื่อเขาก็ดูมีกิมมิกแล้วนะครับโดยเภสัชกรหญิงวัจนาตั้งความเพียรค่ะเภสัชกรชำนาญการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศก็บอกนะคะว่ายาชนิดนี้เนี่ยจากการสืบค้นของภูมิปัญญาท้องถิ่นในสมัยโบราณแล้วมีการนำมาใช้ในหลายภูมิภาคค่ะซึ่งคนโบราณก็มักจะนำมาใช้โดยการรมควันแล้วก็ต้มเพื่อนำน้ำมาดื่มในการรักษากระชับมดลูกขับน้ำข่าวปลาแล้วก็ให้มดลูกเข้าอู่ได้รวดเร็วขึ้นค่ะก็ใช้ทั้งต้นทั้งรากต้มแบบโบราณต้มให้เคี่ยวให้แห้งไม่ต้องเคี่ยวค่ะเพราะว่าพวกยาพวกนี้ไม่ต้องเคี่ยวนานก็คือต้มน้ำร้อนพอสลดก็เอามากินเลยกินแทนน้ำก็ได้นะคะคือทำให้มดลูกมันบีบรัดตัวเวลาคนคลอดลูกอะค่ะมดลูกมันก็จะขยายน้ำข้าวปลาก็ยังค้างอยู่กินแล้วมันก็จะหดจะรัดจะบีบแล้วก็ทำให้มดลูกมันเข้าอู่เร็วขึ้นมดลูกแห้งน้ำข้าวปลาไหลออกส่วนนางพุทธพรคุณสุขอายุ56ปีเป็นชาวบ้านตำบลดงขี้เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยนะคะบอกว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การใช้หญ้าชนิดนี้ค่ะบอกว่าหญ้าชนิดนี้เนี่ยเป็นต้นหญ้าที่มีความสูงจากพื้นดินประมาณ1ฟุตเศษแล้วก็ใบเนี่ยนะคะจะยาวแล้วก็กว้างกว่าหญ้าปกติทั่วไปก็มักจะขึ้นในที่ร่มชื้นโดยเฉพาะชายเขาค่ะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะตัวของนางพุทธพรเองก็ได้ใช้หญ้าชนิดนี้หลังจากคลอดบุตรคนแรกคือตอนนั้นเนี่ยมีแผลที่ช่องคลอดแล้วก็มีญาติผู้ใหญ่มาเยี่ยมแล้วก็แนะนำว่าให้เอาญาติชนิดนี้มาใช้ค่ะครับพอดีญาติกับยายสองคนไปขุดต้นนี้แล้วค่ะมาต้นนั้นมันกำลังออกดอกใหม่นะด้วยแล้วเขาก็เอามาแล้วก็มีไม้เห็นไม้ท่อนนึงเป็นไม้ผุๆค่ะเขาเรียกไม้ขนดอกไม้ที่เขาทำที่กระใต้เมื่อสมัยก่อนนะเขาก็เอามาแล้วเขาก็เอาเป็นกะละมังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเอามาม้วนม้วนม้วนแล้วก็จุดไฟแล้วมันก็จะไหม้ไม้นั่นแหละแล้วก็เอาอันนี้ไปทับมันจะขึ้นควันมันก็ออกไหม้แล้วเราก็เขาให้เราเข้าห้องแล้วไปนั่งเอาผ้าปิดปิดแล้วก็ให้ควันมันเข้ามาให้มันอุ่นรู้สึกว่าอุ่นร้อนๆหน่อยอ่ะทีนี้พอทำได้ประมาณสัก15นาทีถึง30นาทีนี่แหละค่ะบอกวันนี้ทำแค่นี้ก่อนยายบอกส่วนวิธีการใช้เนี่ยนะคะก็คือนำต้นหญ้าเนี่ยมาล้างให้สะอาดแล้วก็นำไปผึ่งแดดประมาณ1แดดค่ะจากนั้นนำไปมัดเป็นกำนะคะแล้วก็วางทับบนขอนดอกที่จุดไฟไว้ด้านล่างแล้วก็จากนั้นให้หญิงที่ต้องการรักษาบาดแผลหลังคลอดหรือว่ากระชับมดลูกเนี่ยมานั่งบนเก้าอี้ที่เจาะรูกว้างแล้วก็มีภาชนะที่รองรับหญ้าชนิดนี้ไว้ใต้เก้าอี้นะคะจากนั้นก็ผู้หญิงก็ให้นุ่งผ้าถุงคร่อมเอาไว้คล้ายกับการนั่งอยู่กระโจมไฟหรือคล้ายๆอยู่ไฟหลังคลอดก็นั่งประมาณไม่ต่ำกว่า30นาทีเป็นเวลา3วันค่ะเขาบอกว่าจะสามารถรักษาบาดแผลหลังคลอดแล้วก็กระชับมดลูกได้เป็นอย่างดีด้วย